ไม่แกงแล้วเอสุภชัยเจอแอบแต่งรูปใหม่เลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟณเดชน์จะไม่ทำร้ายคนข้างๆเอสุภชัยเจอแอบแต่งรูปใหม่ลั่นจะไม่แกงแล้วเลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟน้องณเดชน์ได้เลยเพราะพี่จะไม่ทำร้ายคนข้างๆไม่แกงแล้วเอสุภชัยกลายเป็นเรื่องเป็นราวจนมีแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟณเดชน์เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมานักปั้นมือทองผู้หลงไหลในการใช้แอปแต่งภาพอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตรถ่ายรูปคู่ณเดชน์คูกิมิยะลงไอจีขณะที่พระเอกหนุ่มมาไหว้สวัสดีปีใหม่2563ซึ่งชาวเน็ตหลายคนสันนิษฐานว่าพี่เอใช้แอบแต่งภาพแต่งหรือบีบหน้าหรือเปล่าเพราะใบหน้าของณเดชน์ดูบิดเบี้ยวแปลกไปแฮชแท็กเซฟณเดชน์พุ่งหลังเอสุภชัยใช้แอบถ่ายรูปจนหน้าแปลกนักปั้นสัญญาเลิกใช้ถาวรเอสุภชัยเปิดบ้านหรูวิวแม่น้ำพระยาโดนจับโป๊แต่งรูปไม่เหมือนคนในกระจกเอสุภชัยโอดอย่าแกงพี่เมื่ออ้ําโพสต์รูปและทิ้งท้ายว่าโปรดรอดูรูปต่อไปล่าสุดเอสุภชัยโพสต์รูปภาพคลิปวิดีโอณเดชน์มาสวัสดีปีใหม่อีกครั้งด้วยคำอวยพรสุดซึ้งแต่รูปภาพในครั้งนี้พี่เอไม่ได้แกล้งณเดชน์เหมือนเช่นเคยซึ่งได้เขียนแคปชั่นแจ้งใต้ภาพไว้ว่าไม่ต้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟน้องณเดชน์แล้วนะคะตอนนี้พี่เอใช้แอบแต่งตัวเองคนเดียวได้แล้วโดยไม่ทำร้ายคนข้างๆแล้วนะคะแอดกุกิมิยาสไม่แกงแล้วเอสุภชัยนอกจากนี้เอสุภชัยยังได้เขียนข้อความเพิ่มเติมกล่าวว่ากว่า10ปีที่อยู่กันเป็นครอบครัวขอบคุณมากมากมากนะคะความเอ็นดูที่พี่มีให้กับน้องชายในวันนั้นขอบคุณในวันนี้ที่น้องและครอบครัวน้องรักและเอ็นดูพวกพี่ขอให้น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้มีแต่คนรักน้องนะคะปีนี้พี่เจอแอปใหม่แล้วนะคะเลือกแต่งหน้าพี่เอคนเดียวหน้าน้องเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน555แฟนๆไม่ต้องเซฟณเดชน์แล้วนะคะแต่ในวิดีโอยังทำไม่ได้555ไม่แกงแล้วเอสุภชัยจากสายใยสัมพันธ์ระยะเวลานานกว่า10ปีณเดชน์ได้กล่าวคำอวยพรให้กับพี่เอกล่าวว่าสุขสันต์วันปีใหม่นะครับขอให้พี่เอมีสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวพี่เอคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกคนทีมงานพี่เอก็สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่เอสำหรับสิ่งดีๆที่พี่เอให้มาที่ผ่านมาทั้งหมดครับโอกาสที่พี่เอให้มาแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจความรักความเข้าใจที่พี่เอมี่ให้ผมและครอบครัวมาตลอดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่เอให้พี่เอรวยสุขภาพแข็งแรงถ้าพี่เอรวยผมก็รวยไปด้วยถ้าผมรวยพี่เอก็รวยไปด้วยสาธุไม่แกงแล้วเอสุภชัยงานนี้เอสุภชัยปรับลืมเป็นเอามากและได้ตอบกลับณเดชน์ไปว่าพี่เอก็ขอบคุณน้องณเดชน์ขอบคุณมากมากเลยทุกปีเลยอะที่มาทุกปีไม่เคยลืมแล้วทุกปีก็คำอวยพรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งวันเกิดแล้วก็วันปีใหม่นะสิ่งใดๆที่น้องณเดชน์อวยพรมาก็ขอให้กลับคืนสู่ครอบครัวร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่าเหมือนที่น้องณเดชน์พูดถ้าน้องณเดชน์รวยพี่เอก็รวยไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่รวยไม่ได้เพราะมันคือทำให้พี่เอรวยไปด้วยหัวเราะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แก้วขอบคุณณเดชน์ขอบคุณที่เอ็นดูพี่เอนะวันนี้พี่ต้องใช้คำว่าเอ็นดูพี่เอแล้วจากที่วันหนึ่งพี่เอ็นดูน้องวันนี้น้องเอ็นดูพี่แล้วเมื่อวันไปดูคลิปตอนที่สัมภาษณ์พี่หนุ่มกันชัยเพิ่งเห็นที่น้องณเดชน์พูดถึงพี่เอนะว่าชอบพี่เอพี่เอมีคอนเทนต์เยอะดีพี่เอก็มีกำลังใจที่จะสร้างคอนเทนต์นะคะเมื่อวันก็เต้นเพลงน้องณเดชน์เรียบร้อยครูสอนเต้นรถชนเลยเมื่อคืนยิ้มสอนเสร็จเลยขึ้นอยู่ที่เขาเลยยังไม่ได้ลงวันนี้ขอบคุณน้องณเดชน์มากมากเรียกว่าซาบซึ้งมากมากเลยทีเดียว
ตูนบอดี้สแลมขอโทษก้อยรัชวินสัญญาจะรีบกลับมาแข็งแรงแต่งงานครบเดือนร็อกเกอร์หนุ่มตูนบอดี้สแลมซึ้งใจก้อยรัชวินดูแลเคียงข้างไม่ห่างขอโทษที่เป็นภาระสัญญาจะรีบกลับมาแข็งแรงเผลอแป๊บแป๊บแต่งงานกันมาครบ1เดือนแล้วสำหรับคู่รักนักวิ่งตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินก่อนที่ฝ่ายชายจะมีอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วและได้เข้าแอดมิตรพระมงกุฎตั้งแต่วันที่13ธันวาคม63ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อวันนี้27ธันวาคมมีสัญญาณที่ดีหลังก้อยรัชวินโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพเฝือกคอหนุ่มตูนที่ถูกถอดออกระบุแคปชั่นว่ากลับบ้านกันนะท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับที่เอาใจช่วยให้นักร้องขวัญใจหายจากอาการป่วยโดยไวล่าสุดวันที่28ธันวาคมตูนบอดี้สแลมได้โพสต์ภาพคู่ภรรยาหลังแต่งงานครบเดือนพร้อมข้อความสุดซึ้งว่า28ธันวาคม2020แต่งงานกันมาครบ1เดือนพอดีวันนี้ขอโทษที่พี่มีแต่เรื่องให้หนูราชวินวงศ์ต้องปวดหัวและคอยให้เป็นภาระสัญญาว่าจะรีบกลับไปแข็งแรงไวๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างกันตลอดมานะรักโดยสาวก้อยได้เข้ามาคอมเมนต์สามีว่าไม่เป็นภาระเลยเขาอยากดูแลตัวเองตลอดชีวิตเลยแต่ครั้งหน้าขอไม่เป็นที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปนี้ห้ามดื้อละนะ เมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีตอบคำถามชาวเน็ตจะมีลูกคนที่สองให้น้องโพไหมแอนภัทธิราเมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีพร้อมตอบคำถามชาวเน็ตจะมีลูกคนที่สองให้น้องโพไหมเมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆ สำหรับครอบครัวแย้มนามของชาคริตกับภรรยาแอนภัทธิราได้ออกมาเผยรูปภาพความอบอุ่นของครอบครัวและความน่ารักของน้องโพอยู่เสมอๆจนกระทั่งชาวเน็ตต่างพากันลุ้นลูกชายคนที่สองของบ้านชาคริตโดนเมียเบรกห้ามซื้อของเยอะจับขายรถแต้วก็แต้วเหอแอนภรรยาชาคริตโชว์เต้นกลางสนามแบดคลิปชาคริตแอนตื่นเต้นพาน้องโพเข้าโรงเรียนระดับอินเตอร์ปลื้มไม่งงแงอย่างที่คิดล่าสุดคุณแม่แอนอัพรูปภาพสุดสวีทกับครอบครัวเมื่อได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติที่จังหวัดเชียงรายพร้อมโพสต์แคปชั่นหวานเผยว่าเซตรูปคู่ก็มีนะคิดถึงอากาศดีๆในทุ่งกว้างๆสู้ๆนะพ่อทำงานอีกไม่กี่วันรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนไม่ใช่รูปพรีเวดดิ้งแต่ทุกวันคือวันเวดดิ้งชาคริตเชียงรายสบายดีซาเวเชียงรายในขณะเดียวกันที่มีชาวเน็ตจับตาลุ้นก็ได้มีคำถามเกิดขึ้นจากใต้คอมเมนต์ว่าดูเหมือนแม่จะมีน้องให้น้องโพหรือเปล่าหรือเป็นเพราะชุดจนคุณแม่ต้องเข้ามาตอบใต้แชทว่า555แม่แค่อวบค่ะขอบคุณนะคะร่วมด้วยช่วยกันอธิษฐานให้น้องมาหาแม่ไวๆนะคะส่วนทางด้านคุณพ่อชาคริตก็หวานไม่แพ้ภรรยาโพสต์รูปภาพสวีทในชนิดที่ว่าผู้ชมทางบ้านลุ้นหนักเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นความน่ารักของลูกชายวัย2ขวบ7เดือนกว่าจนลุ้นอยากให้มีลูกคนต่อไปจ๊ะอาสยามใจปั้มควักเงินเก็บแจกโบนัสทีมงานจุกจุกรับปีใหม่ลูกทุ่งสาวเซ็กซี่จ๊ะอาสยามใจปั้มควักเงินเก็บแจกโบนัสจุกจุกล็อตแรกพี่สาวพี่เขยทีมงานได้ก่อนส่วนแดนเซอร์นักดนตรีคนขับรถจัดเต็มรอบถัดไปแม้จะเจอพิษโควิดเล่นงานหนักหน่วงแต่ลูกทุ่งสาวเซ็กซี่จะอาสยามหรือนงพนีมหาไทยไม่ลืมจะตอบน้ำใจคนรอบข้างและทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดทั้งปี
ด้วยการแจกโบนัสเป็นของขวัญรับปีใหม่แบบจุกๆไปเลยทั้งนี้สาวจะได้โพสต์รูปสลิปธนาคารระบุข้อความว่าตื่นมาพร้อมกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบนัสสิ้นปีก็เหมือนสิ้นใจถึงปีนี้งานจะน้อยเพราะโควิดทำพิษแต่ก็ไม่เคยคิดจะไม่ให้โบนัสใครที่ให้ไปไม่ใช่รายได้จากปีนี้นะแต่เป็นเงินเก็บที่พอมีบ้างเพราะปีนี้บอกตามตรงย่อยยับมากกบกอแดนนักดนตรีคนขับรถไม่ต้องน้อยใจทุกคนได้หมดแต่พวกคุณต้องได้แบบกรอกเล่าก่อนค่อยได้เงินเจอกันวันกีฬาสีเตรียมตับมาให้พร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลกกับโบนัสเรียกว่าล็อตแรกนี้สาวจะจัดให้พี่สาวพี่เขยและทีมงานฝ่ายบัญชีไปก่อนส่วนแดนเซอร์นักดนตรีคนขับรถจัดเต็มรอบถัดไปในวันกีฬาสีแหมเห็นแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากสมัครเป็นทีมงานของนักร้องสาวกันเป็นแถวแน่นอน